ลำดับที่สองผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอุตติเทนัปปมัชเชยะธรรมังสุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะธรรมันจเรสุจริตังนตังดุจริตังจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะแปลความว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอธิบายความในวรรคแรกแห่งพระพุทธภาษิตนี้ทรงหมายเอาอาหารบิณฑบาตคือทรงสอนให้ภิกษุสาวกของพระองค์พอใจในอาหารที่ได้มาโดยบิณฑบาตไม่ให้ประมาทหรือดูหมิ่นอาหารนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าภิกษุที่ละทิ้งการบิณฑบาตอันเป็นธรรมเนียมของภิกษุเสียแล้วเที่ยวแสวงหาโภชนะอันประณีตอย่างอื่นชื่อว่าประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับเมื่อเที่ยวไปตามลำดับตรอกวงเล็บเปิดคือออกบิณฑบาตตามมีตามได้วงเล็บปิดชื่อว่าไม่ประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งแรกก็เสด็จออกบิณฑบาตทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเดือดร้อนพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรงทำลายเกียรติแห่งสักยะวงศ์แต่พระศาสดาตรัสว่าบัดนี้พระองค์ไม่ได้เป็นสักยะวงศ์แล้ววงของพระองค์คือพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงกระทำกันอย่างนี้ทุกพระองค์เมื่อภิกษุเข้ามาบูชในธรรมวินัยนี้พอเสร็จพิธีอุปสมบทเท่านั้นพระอุปัชฌายะก็ให้อนุสาสีในท่ามกลางสงฆ์ว่าการบรรพชาอาศัยโภชนะคือก้อนข้าวที่ได้มาจากบิณฑบาตเธอพึงมีอุตสาหะในการบิณฑบาตนั้นตลอดชีวิตในวงเล็บที่ครองเพศภิกษุอยู่ในที่อื่นอีกพระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าอาหารที่ภิกษุได้มาโดยบิณฑบาตนั้นเป็นอาหารบริสุทธิ์ชั้นที่หนึ่งการบิณฑบาตคือการไปขออาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเพื่อให้การประพฤติพรหมจรรย์เป็นไปโดยเรียบร้อยไม่ต้องกังวลด้วยการหุงหาเองชาวบ้านเข้าใจเรื่องนี้จึงตั้งใจอนุเคราะห์สงเคราะห์ด้วยความเต็มใจนอกจากนี้การบิณฑบาตยังเป็นทางลดทิฏฐิมานะลงได้มากได้รู้จักสภาพอันแท้จริงของตนทุกๆเช้าเป็นการออกกำลังกายและได้อากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าอีกด้วยส่วนท่านที่ไม่ออกบิณฑบาตนั้นอาจมีเหตุผลส่วนตัวของท่านและเป็นเหตุผลที่ฟังได้อย่างไรก็ตามพระเถระผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกบิณฑบาตอยู่ประจำก็มีท่านมักจะอายุยืนมีขอแทรกคำอธิบายของผู้เขียนไว้บ้างคือพระเถระผู้ใหญ่ส่วนมากทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมออกบิณฑบาตบางท่านเพราะยุ่งด้วยธุระอื่นบางท่านกล่าวว่าการบิณฑบาตก็เพื่อได้อาหารมาขบฉันเมื่อมีผู้นำมาถวายแล้วก็ควรจะพอใจไม่ต้องแสวงหาอีกอันหนึ่งการไม่ออกบิณฑบาตของท่านเป็นการอนุเคราะห์พระผู้น้อยผู้ขัดสนไปในตัวเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้อาหารบิณฑบาตมาถึงพระผู้น้อยมากขึ้นเป็นการสละลาภที่ตนควรจะได้เพื่อผู้ขัดสนซึ่งควรจะได้มากกว่าผู้เขียนข้อว่าควรประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ควรประพฤติธรรมให้ทุจริตนั้นอธิบายว่าควรตั้งตนอยู่ในสุจริตธรรมเว้นทุจริตธรรมไม่ควรประพฤติธรรมด้วยอาการแห่งผู้หลอกลวงแต่ควรประพฤติธรรมด้วยความสุจริตใจมีความซื่อตรงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่มีอาการสับหลับอันหนึ่งไม่ควรเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรมธรรมเมนะนวณีจเรคือประพฤติธรรมเพียงเพื่อปกปิดบางอย่างอันแฝงอยู่เบื้องหลังแห่งการประพฤติธรรมนั้นถือเอาเพศแห่งผู้ประพฤติธรรมบางหน้าเหมือนคนมีแผลหาผ้าเนื้อดีมาปิดแผลไว้การประพฤติธรรมด้วยมีบางอย่างแฝงอยู่เบื้องหลังนี้ท่านเรียกว่ามีแผลประพฤติธรรมธรรมนั้นไม่สุจริตอันนี้มีมาในพระพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า179พระศาสดาตรัส
แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิต้องการทดลองพระสัพพัญญุตญาณโดยการทำความเคารพแก่นักบวชปลอม35คนที่แท้คือราชบุรุษซึ่งพระองค์ให้ปลอมเป็นนักพรต5นิกายนิกายละ7คนเพื่อไปสอดแนมเหตุการณ์ในแคว้นอื่นและกำลังกลับมาผู้เขียนผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอยู่เป็นสุขในโลกนี้ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนว่าจะถูกทำโทษในความผิดต่างๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวต่อภัยมีราชภัยเป็นต้นเมื่อมันสั่งสมกรรมดีความดีนั่นก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงดวงใจให้ชุ่มชื่นมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปธรรมชาติของความดีเป็นอย่างนี้สำหรับโลกหน้านั้นผู้ได้ประพฤติธรรมไว้ไม่ต้องหวาดหวั่นต่อภัยในโลกหน้าเพราะโลกหน้าเป็นที่รองรับความสุขแห่งผู้ประพฤติธรรมและเป็นเรือนทุกข์ของผู้ประพฤติทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมสบายใจในโลกทั้งสองมีความสุขในโลกทั้งสองดังพรรณนามาชนีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัททรงปรารภพระราชบิดามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัทครั้งแรกพระญาติทรงต้อนรับที่นิโครธารามเพราะได้ทรงสร้างนิโครธารามเตรียมรับเสด็จไปแล้วพระญาติที่มีอาวุโสคืออายุมากรวมทั้งพระราชบิดาด้วยไม่ได้แสดงความเคารพเท่าที่ควรเพราะเห็นว่าพระศาสดามีพระชนมายุน้อยกว่าคราวรูปคราวหลานพระพุทธองค์ต้องทรงนิรมิตพระองค์ให้ปรากฏอยู่ในอากาศทรงจงกรมในอากาศนั้นเพื่อทรมานหรือคลายทิฏฐิมานะของพระญาติทรงแสดงธรรมให้พระญาติเลื่อมใสแล้วทุกพระองค์ตั้งต้นแต่พระเจ้าสุทโธทนะยอมถวายบังคมฝนโบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาตินั้นมหาชนสนทนากันเรื่องฝนนั้นพระศาสดาตรัสว่าฝนโบกครพัดตกในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนก็เคยตกในสมาคมแห่งพระญาติแล้วเหมือนกันทรงปรารภเหตุนั้นแล้วแสดงเวสสันดรชาดกพระญาติทั้งปวงฟังพระธรรมเทศนาแล้วหลีกไปแม้เพียงองค์หนึ่งก็มิได้อาราธนาพระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าสุทโธทนะเองก็มิได้ทูลอาราธนาพระทรงดำริว่าบุตรของเราไม่มาสู่เรือนของเราจากไปไหนเมื่อเสด็จถึงพระราชนิเวศรับสั่งให้ราชบุรุษตกแต่งอาสนะและอาหารไว้ต้อนรับพระศาสดาและภิกษุสงฆ์บริวารด้วยแน่พระทัยว่าพระศาสดาต้องเสด็จมาเสวยที่พระราชวังอย่างไม่ต้องสงสัยรุ่งขึ้นพระตถาคตเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อเสด็จมายังเมืองของพระญาติเมื่อออกบิณฑบาตเสด็จไปยังเรือนแห่งพระญาติเลยทีเดียวหรือเสด็จไปโดยลำดับทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าในอดีตได้เสด็จไปโดยลำดับเรือนพระศาสดาจึงเสด็จออกบิณฑบาตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตพระมารดาแห่งพระราหุลนางเล็บพระนางยโสธราทอดพระเนตรเห็นขณะที่พระพุทธองค์ทรงรับบิณฑบาตจากคนสามัญที่เรือนหลังหนึ่งจึงรีบกราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะพระราชารีบเสด็จลงไปถวายบังคมและทูลว่าลูกทำให้พ่อเสื่อมเสียเกียรติยศเสียแล้วที่ทำอย่างนี้พ่อละอายเหลือเกินลูกควรเที่ยวไปด้วยวอทองไม่ใช่มาเที่ยวเดินขอทานนั่นไม่ใช่วงของพระองค์แต่เป็นวงของอาตมาภาพอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์แล้วไม่ใช่สากยวงศ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงทำอย่างนี้ทั้งนั้นพระโลกนาถตรัสต่อไปว่าบรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบเทศนาพระเจ้าสุทโธทนะได้บรรลุโสดาปัตติผล